คนนอกไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์นี่คือไม่มีกฎหมายรองรับว่าคุณจะได้ตังเขาแค่นั้นเองนะครับเป็นต้นส่วนเสรีภาพทำได้ทุกอย่างที่กฎหมายไม่ห้ามทำไปเลยครับตั้งที่อยู่อาศัยพูดคุยคบค้าสมาคมทำอาชีพเลือกที่จะเป็นแต่ต้องชอบด้วยกฎหมายนะครับคุณเลือกที่จะทำงานในหน้ากฎหมายก็ไม่ว่าขายของร้านของชำก็ไม่ว่าแต่อย่าค้ายาบ้าอย่าค้าประเวณีก็แล้วกันนะครับคือกฎหมายคือเสรีภาพเป็นทำได้ทุกอย่างที่กฎหมายไม่ห้ามทำไปเลยเต็มที่นะครับส่วนหน้าที่มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้วก็ชัดที่สุดคือในรัฐธรรมนูญปี40ลงมานะครับในรัฐธรรมนูญปี40ลงมาสมัยก่อนการเลือกตั้งเป็นเสรีภาพ จะไปหรือไม่ไปก็ได้เรื่องของผมอ่ะผมจะหลับนอนหลับครับสิแต่ในกระบวนการเราบอกประชาธิปไตยปรัชญามันคืออยากให้เป็นตัวแทนของประชาชนในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเขียนว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับเป็นหน้าที่ที่ต้องไปใช้สิทธิ์นะครับไม่งั้นตั้งแต่ปีจุดตอนนั้นโทษคือไม่มีโทษจำคุกนะแต่สิทธิพิเศษบางอย่างมันจะหายไปนะครับมันจะหายไปรัฐธรรมนูญปี50ก็เลยเอาสิทธิ์นั้นออกเองแล้วก็เหลือตัดสิทธิ์ไปว่าถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณอย่าเสือกไปถอดถอนนักการเมืองคุณอย่าเสือกเสนอกฎหมายในเมื่อคุณไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วคุณไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะครับสมัยปี40เนี่ยจำกัดสิทธิ์ค่อนข้างเยอะเช่นกู้เงินกันหลวงก็ไม่ได้นะครับได้หลายคือผมเลือกแล้วแต่หลังจากมีการปรับแก้กฎหมายใหม่ก็จำกัดสิทธิ์แค่ข้ามถอดถอนกับข้ามเสนอรายชื่อเท่านั้นนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าสิทธิ์ต้องมีกฎหมายรองรับจะทำได้นะครับเสรีภาพทำได้ทุกอย่างที่กฎหมายไม่ห้ามหน้าที่เป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับสิทธิ์ต้องมีกฎหมายรองรับทำได้ทุกอย่างที่กฎหมายไม่ห้ามต้องทำนะครับหน้าที่ของนักศึกษาคือหน้าที่ก็ต้องนะครับนักศึกษาต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็จบไม่เรียนก็ไม่ได้ความรู้อาจารย์ต้องมีหน้าที่สอนหนังสือถ้าไม่สอนก็ลาออกไปอย่าได้เงินเดือนเลยถึงต้นนะครับโอเคที่โครงสร้างของรัฐธรรมนูญนะครับโครงสร้างของรัฐธรรมนูญเรามาดูบทหนึ่งครับเรามาดูเลยครับบทหนึ่งนะครับดูนะฮะเป็นการกำหนดรูปแบบของรัฐตามที่กำหนดไว้ในประเทศไทยต้องเป็นราชอาณาจักรหรือคิงดอมและจะต้องเป็นซิงเกิลสเตทเป็นรัฐเดี่ยวหรือเอกรัฐนะครับไม่สามารถแบ่งแยกเป็นอเมริกาหรือลาวได้ใครแบ่งแยกถือว่าเป็นกบฏสมัยก่อนประหารเก็บทุกโทษนะครับเป็นโทษหลายโทษนะครับลงมาดูนะครับว่าผมแปลตัวบทเป็นยังไงเรามาดูในบทที่1ครับบททั่วไปประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มิที่เป็นคำเก่าคำพ้องถ้าแบ่งแยกไม่ได้มันดูรุ่นหุ่นจะแบ่งแยกไม่ได้ใครแบ่งแยกเหมือนจะทำให้ประเทศไทยล้มตายในพวกรุ่นพวกกบฏต่อมานะครับมาตรา2บอกว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับจะจบเป็นประมุขส่วนในมาตรา3นะครับมาตรา3บอกว่าไงมาตรา3สมัยก่อนวันที่24มิถุนายน2475ร.7ย้อนขึ้นไปนะครับพระปก9ย้อนขึ้นไปคุณจะพบว่ากษัตริย์ไทยยังปกครองแบบabsolute monarchy หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์อยู่นะครับแต่หลังจากวันที่24มิถุนายน2475อำนาจของพระมหากษัตริย์จะใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผ่าน
อำนาจอธิปไตย3อันนี้นะ3อันนี้เท่านั้นนะครับคุณจะพบว่าสิ่งที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้คือพระเจ้าอยู่หัวทรงตรารัฐธรรมนูญขึ้นนะครับตราพระองค์ลงขึ้นนี้ต้นนะฮะส่วนมาตรา4นะครับมาตรา4สัตว์เขาบอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับการคุ้มครองนะครับต้องได้รับการคุ้มครองอันที่5บอกว่าจะเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นกระเทยศาสนาอะไรก็ตามต้องอยู่ภายใต้คุ้มครองของรัฐธรรมนูญเสมอกันนะครับคุณจะอิสลามเป็นคริสต์อะไรก็ตามต้องอยู่เสมอกันนะครับส่วนอันที่6บอกว่าจะขัดแม่เขาบทบัญญัตินั้นจะใช้บังคับไม่ได้ตกเป็นโมฆะนะครับตกเป็นโมฆะอันนี้ในส่วนบทที่1ก็ในส่วนบทที่1นะครับเห็นไหมครับผมอธิบายต่อนี้ว่าประเด็นต่อมากำหนดรูปแบบการปกครองซึ่งจะต้องปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือตรงกับการคือต้องหรือการปกแบบเอาก็เรียกอะไรนะแบบรัฐสภานะครับเราจะไม่เหมือนระบบ presidential system คือเราให้เกลียดให้โทษให้เกียรติบูชากษัตริย์เราเป็นประมุขแห่งรัฐเป็นประมุขแห่งรัฐแต่ประเทศที่ไม่มีกษัตริย์นะครับประเภทที่ไม่มีกษัตริย์จะประมุขแห่งรัฐคือประธานาธิบดีประธานาธิบดีที่เป็นเสรีประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งนะครับมาจากการเลือกตั้งนายกเราก็มาจากการเลือกตั้งแต่เลือกตั้งโดยอ้อมนะครับไม่เหมือนประธานาธิบดีที่เลือกตั้งโดยตรงบารักโอบามาจะเป็นประมุขแห่งรัฐอเมริกานะครับส่วนของรัฐไทยเราก็จากไทยเราประมุขแห่งรัฐคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับปัจจุบันแล้วนี่ก็ต่างกันยังไงครับผมมุ่งแห่งรัฐต่างกันยังไงประธานาธิบดีมีวาระมีไหมมีกษัตริย์มีวาระไหมครับประธานที่เป็นคนปกติเลยครับเป็นคนธรรมดาครับกษัตริย์เป็นชื่อพระองค์เป็นราชวงศ์นะครับมันและเรามีอยู่20กว่าประเทศนะครับที่มีกษัตริย์เป็นองค์พระประมุขนะครับองค์ประมุขแห่งรัฐแล้วก็อีกหลายว่าประเทศที่เป็นระบบประธานาธิบดีหรืออย่างฝรั่งเศสคือเมื่อแล้วฝรั่งเศสเป็น2ระบบเลยครับเป็นทั้งประธานาธิบดีแล้วก็มีงานหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีมีทั้งประมุขแห่งรัฐที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็มีประมุขแห่งฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมนะครับข้อเสียไม่ได้เรียนนะพิจารณาตายแล้วอย่างเงี้ยครับเห็นนะครับเขาบอกว่าเราจะใช้ประธานาธิบดีหรือ presidential หรือแบบผสมไม่ได้อีกเราไม่สามารถมีประมุขแห่งรัฐได้2คนเราต้องมีทีละคนนะครับต้องมีทีละคนนะครับบทที่1ต่อนะครับพูดถึงหลักคุ้มครองเสรีภาพที่ผมบอกไปเมื่อกี้กล่าวโดยสรุปก็คือว่าบทกำหนดหลักทั่วไปที่ไม่เป็นเรื่องของหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นกรอบให้หมวดอื่นๆเนี่ยต้องอ้างอิงหมวดหนึ่งนะครับต้องอ้างอิงหมวดหนึ่งผมจะดูว่าอ้างอิงยังไงดูในหมวดที่2นะครับหมวดที่2กฎหมายเขียนดีครับองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะนะครับผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้คนที่ไม่ชอบระบบกษัตริย์ในต่างประเทศรวมถึงบางคนในประเทศไทยนะครับรวมถึงบางคนในประเทศไทยจะให้คำนิยามของมาตรา8ว่า The King Can Do No Wrongแปลไทยเป็นไทยคือกษัตริย์ทำอะไรไม่ผิดพระเจ้าอยู่หัวขออนุญาตใช้คำง่ายๆพระเจ้าอยู่หัวเถียงข้อนี้เลยนะครับว่า
ข้าพเจ้าถ้ามาตราแปดเขียนอย่างนี้แล้วคนตีความอย่างนี้ข้าพเจ้าจะบอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะประเทศที่เป็นเสรีทุกคนจะทำผิดได้ไม่ใช่ The King Can Do No Wrong นะครับแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยทำผิดเราทำผิดคนอื่นก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เห็นดูไหมครับสุภาพบุรุษมากเท่ไหมเท่ไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เราได้ถ้าเราทำผิดนะครับก็ได้บอกพูดเป็นสิบครั้งนะครับในมาตรานี้ไม่ใช่ว่ากษัตริย์แคนดูโนลองไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่ไม่ถูกใจใครก็ไปฆ่าทิ้งได้เลยนะครับต้องดูเจตนาในมาตรานี้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าข้าพเจ้าทำผิดเพราะประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยถ้าเราทำอะไรไม่ผิดประเทศนั้นจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับในมาตรา8พูดแล้วผมนะส่วนมาตรา9ไม่มีอะไรนะครับมาตรา9พระมหากษัตริย์เรานับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นจอมทัพไทยสมัยก่อนพระนเรศวรในสวนก็ทรงช้างเองนะครับทำยุทธศาสตร์ที่เองคือนั่งบนคอช้างนะครับคุณต้องลบภาพออกครับกษัตริย์ไม่ใช่นั่งหลังช้างนะครับกษัตริย์นั่งบนคอช้างแล้วผู้ช่วยจะส่งง้าวให้นะครับผู้ช่วยจะส่งง้าวให้กษัตริย์สมัยก่อนลบเองนะครับไม่ใช่กษัตริย์นั่งหลังช้างที่คุณขึ้นช้างแล้วนั่งหลังช้างแล้วเดินเที่ยวป่าไม่ใช่นะครับกษัตริย์จะนั่งคอช้างแล้วก็ถือง้าวนะมาตรา12นะครับว่าพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งองคมนตรีได้ไม่เกิน18คนนะครับไม่มีรายสาระสำคัญนะครับหมดละในหมวดของพระมหากษัตริย์ยังพูดต่อว่าการสืบสันตติวงศ์การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายพื้นบ้านนะครับซึ่งเป็นพระราชอำนาจโดยเฉพาะของพระมหากษัตริย์จนถึงการแต่งตั้งผู้ดำเนินราชการงานก็ยังเป็นกฎหมายพื้นบ้านก็ยังเหมือนเดิมอยู่คือผู้ชายคนโตถ้าไม่มีผู้ชายคนโตก็ต้องผู้ชายคนแรกนะครับลองไปดูประวัติศาสตร์อย่างในกรีกอย่างในโรมันอะไรก็ตามนะครับสนมฆ่าโทษลูกชายสนมฆ่าลูกชายของสนมอีกคนหนึ่งสนมฆ่าพระมเหสีฆ่าลูกชายนะครับเพื่อจะให้ลูกเองเป็นใหญ่สมัยก่อนต้องดูประวัติศาสตร์และอย่างจีนคุณกูจีนนะครับสนมฆ่าสนมฆ่าพระมเหสีภาพเห็นสีคลอดลูกที่หลังก็เป็นข้าลูกชายของสนมอย่างเงี้ยวนกันไปวนมานะครับเพราะเขาถือว่าผู้ชายแข็งแรงทางกายภาพน่าจะเป็นผู้นำได้ดีก็นะครับบทบาทที่อยู่สมัยก่อนเลยมีน้อยหมวดที่3นะครับเดี๋ยวเบรกก่อนหมวดที่3นะครับหมวดนี้นะครับเป็นหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนะครับบทนี้เป็นบทกำหนดที่เป็นหัวใจของประเทศซึ่งได้แก่สิทธิเสรีภาพของคนไทยนะครับสังคมใดที่ให้สิทธิ์มากก็ถือว่าเป็นประชาธิปไตยมากนะครับดูย่อหน้าที่2นะครับหมวดสิทธิเสรีภาพส่วนที่เพิ่มขึ้นไปที่สำคัญสิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีผมใช้คำว่าสิทธิหมายความว่าอะไรต้องมีอะไรรองรับครับต้องมีอะไรต้องมีกฎหมายรองรับสมัยก่อนพ่อแม่ส่งเรียนหรือไม่ส่งเรียนพ่อแม่ไม่ผิดนะครับแต่หลังจากที่มีกฎหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาพ่อแม่คนไหนไม่ส่งเรียนผิดกฎหมายนะครับหรือว่าทำร้ายลูกนะครับ